สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์นะคะยังไม่ได้ออกไปไหนนะคะวันนี้ก็จะเป็นช่วงที่2นะคะคลิป EP ที่2ในการชมตลาดนัดผ้าไหมนะคะวันนี้ก็วันที่3กุมภาพันธ์2567นะคะตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ก็คึกคักเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในตลาดฝั่งที่ตะวันตกกันนะคะไปเลยค่ะพี่เราก็มาเดินในตลาดผ้าไหมเก็บกันบ้างแล้วนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเก็บกันบ้างแล้วนะคะเพื่อนๆฮะฮะมีคนติดต่อมาแต่ไม่เห็นเขาติดต่อมาอีกส่งรูปภาพไปให้เขาอยู่นะคะมีคนติดต่อมาแต่เขายังไม่ชอบจริงๆจะไม่ชอบจริงๆเขาคงใกล้เข้ามาแล้วแหละเพราะว่าเริ่มจะมีคนจีบแล้วไงแต่ก่อนไม่มีคนโทรจีบเรื่องผ้าไหมเลยอันนี้มีคนจีบแล้วค่ะเขาเริ่มจีบแล้วนะคะเริ่มจะมีเสน่ห์แล้วโอเคนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะเราถ้าจีบได้เราก็ได้เหมือนกันค่ะใช่ใช่ใช่แล้วนี่ก็ตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์นะคะหืมรวยและสวยไปด้วยกันยาโอ้โหมีสถาบันความงามมาด้วยเหรอคะผ้าไหมสวัสดีค่ะศูนย์ล็อก151ตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์วิสาหกิจใต้ถุนเรือนนะคะสวัสดีนะคะโอ้วันนี้มีมีสินค้ามาใหม่นะคะผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะกระเป๋าอ้าวโอเคไหนคะไหนคะเชิญค่ะมีอะไรมาแนะนำพิเศษวันนี้เห็นแปลกๆมีกระเป๋าค่ะมีกระเป๋าเท่าไหร่คะใบนี้350ค่ะ350บาทนะคะเพื่อนฟรีแล้วก็มีอะไรอีกคะมีเป้ค่ะเป้มีเป้มาใหม่เป้มาใหม่ด้วยสิว้าวนะวิสาหกิจใต้ทุนเรือนไม่ได้อยู่กับที่เลยหนูให้บัตรพี่วันนั้นพี่ทำหายนะพี่ว่าพี่จะไปหาเธอที่สูที่บ้านสวายอ่ะทำหายนะคะทำหายไม่ยังเป็นอยู่ในกระเป๋ามันเปื่อยหรือยังไงไม่รู้นะพี่เปลี่ยนกระเป๋าไงก็เลยหายเลยอยากมีนามบัตรไว้อยู่ว่าจะไปติดต่อไปอีกทีนะคะอ้าวมีสินค้ามาด้วยค่ะมีกันแดดนะคะกันแดดขายยังไงเนาะนี่เนาะกันแดดอันนี้ของมักอัพชาวาวนะคะมักอัพค่ะถ้าซื้อ1กระปุกก็99บาทถ้าซื้อ5กระปุกก็350 350ใช่ค่ะแล้วมันจะตกลงมันจะอยู่ที่อันกระปุก70บาทค่ะ70บาทสามารถเป็นตัวแทนขายได้นะคะอ๋อราคาเปิดบิง5กระปุกค่ะเปิดบิง5กระปุกนะคะโอ้โห350บาทเป็นตัวแทนขายได้เลยนะคะสบู่ค่ะสบู่นี่ใช้ดีมากเลยค่ะโฟมยังอายเลยค่ะค่ะมีหน้าแหละความแปลกใหม่แล้วก็มาเห็นหน้าเด้งทุกคนเลยเนี่ยนะคะไม่รู้สึกว่าแปลกๆหน้าคุณจะเด้งนะคะเนี่ยนะคะครับเพื่อนๆสิโฆษณาเลยสวยฟูนี่ต้องอย่างนี้ค่ะคู่จิ้นค่ะคู่จิ้นใช่ไหมคะชุดเท่าไหร่เอ่ยคู่จิ้นนี่ชุดเท่าไหร่คะอะไรนะคะสองร้อยหกสิบแปดบาทนะคะขายถูกมากเลยราคาโรงงานเลยค่ะมีอย.ไหมคะมีค่ะของเราเป็นเวชสำอางค่ะเวชสำอางเครื่องหมายเวชสำอางเลยใช่ไหมคะไม่แพ้ค่ะอันนี้ผลิตที่ไหนผลิตที่บ้านงามเจริญซอย33ค่ะค่าของนะคะมีโรงงานเป็นของตัวเองโอ้โหสุดยอดเลยนะคะความแปลกใหม่นะคะของสนใจร้านกระปุกนะคะเปิดบิน350พี่พานะคะร้านคุณพา0947350971นะคะเดี๋ยวยังไงขอคิดดูก่อนอันนี้ยายน่ะถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนนะจับเลยนะยายเนียนอยู่แล้วนายยายโอเคนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยลอยนะคะเพื่อนก็ได้กันแดดไปกับเซรั่มนี่สุดยอดเลยค่ะปุ๊บ199บาทเองค่ะนะคะเพื่อนๆ FC เดี๋ยวยังไงก็ขอคิดดูก่อนนะนี่เพราะว่าทำ YouTube มันได้เงินน้อยได้
จริงๆพูดเรื่องนี้จริงๆไหมเนี่ยทำไมไม่ทำอันนี้ล่ะคะก็อยากคือเราเดี๋ยวเราให้ทุนรอบนี้ก่อนนะคะก็จะเอาไปเปิดขายด้วยสนใจเดี๋ยวจะติดต่ออีกทีนะคะก็สนใจที่ทำไปขายขอปะโทรเอาจดไว้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่มีคนพี่สวยอยู่ได้ยังไงนะใช่ไม่ใช่หรอกให้พี่เป็นมีรายได้เสริมด้วยไงก็พี่ก็บอกนั่นแหละเพราะว่าตัวนี้เราขายเป็นทีมค่ะอ๋อค่ะขายเป็นทีมแค่เดือนเดียวเองพี่หมื่นกว่าจริงไม่โกหกไม่มโนเลยค่ะอยากขายสินค้าได้เหมือนกันนะคะไม่ติดตามเอาเบอร์โทรที่ศูนย์เลยนะคะเดี๋ยวนะคะพี่ปิดที่ก่อนโอเคนะคะเพื่อนก็มีสินค้ามาใหม่นะคะรถยูโรยนะคะเปิดบินแค่350บาทเดี๋ยวยังไงแอดมินจะอันนี้อีกทีเดี๋ยวแคปเบอร์ไว้ก่อนโอเคนะคะไปแล้วค่ะไปต่อนะคะพี่ไปต่อนะคะตลาดนัดพระใหม่ก็จะเที่ยงแล้วก็เตรียมเลิกแล้วพี่ก็จะเลิกกันแล้วนี่คือตลาดนัดพระใหม่สุขินนะคะใช้สวยนี่หอดไทยเป็ดพี่น้อง50บาทไอ้จักใครนี่10บาทเลยค่ะ50บาทไอ้จักใครเนี่ยปิดเพลงผ่านกันตลาดได้ไปถามยายๆก่อนนะคะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะนอนขายเลยวันนี้นอนขายจะมีนะคะยายรับหนักเลยยายนอนเลยใช่ไหมยายรับแต่เช้าเลยนี่นะคะนี่ผ้าไหมนะคะเพื่อนที่4ก็ทักทายแม่ค้านะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะนี่สวยนะคะเป็นสีนี่ก็ความใหม่นะคะนี่คือบรรยากาศตลาดผ้าไหมสุรินทร์นะคะวันนี้นะคะในวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2567นะคะก็มาทักทายแม่แดดสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเงียบปังๆกันนะคะวันนี้เงียบเหงาไหมคะสดชื่นกันไหมคะคึกคักเนาะไม่เงียบค่ะวันนี้ไม่เงียบคึกคักเลยนะคะนี่นะคะเราก็มาทักทายกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านจันทร์ค่ะตำบลตาอ่องอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะเบอร์โทร0897229257ล็อก069นะคะขายทุกอย่างนะคะสินค้าตะกร้าด้วยอะไรด้วยมีมั้ยคะที่ลูกค้าโทรมาสั่งของพี่ชื่อเพชรใช่มั้ยตะวันรัศมีเนี่ยใช่มั้ยรู้มั้ยคะไม่รู้ลูกค้าโทรมาสั่งเนี่ยเขาสั่งวันนี้ก็ทางร้านกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านจันทร์ลมก็เป็นข่าวดีนะคะขอบคุณ FC นะคะที่ติดต่อผ้าไหมมานะคะยังมีเยอะจากกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านจันทร์ลมของเรานะคะโหดีใจแทนนี่ก็ด้วยก็มาบอกว่าหยกเพจของพี่ตะวันรัศมีขอบคุณ FC ตะวันรัศมีด้วยนะคะก็ติดต่อกันได้เลยนะคะได้เลยอย่างนี้นี่หน้าตาก็สวยๆอย่างนี้นะคะเพื่อนโอ้ดีใจนะนี่ไม่รู้นะนี่พี่ก็ไม่รู้เพราะว่าเขาคือ เรื่องของเรื่องก็คือเราอยากให้ติดต่อทางร้านผ้าไหมเองนะคะเพราะว่าโดยตรงเองจะได้ไม่มีการคือบางคนก็จะบอกว่ามีการหลอกลวงในการช่างผ้าไหมหลายแต่ว่าไม่มีนะคะถ้าเราติดต่อจากทางร้านเราเองเราจะได้โดยตรงเลยแล้วก็ผ้าไหมของสุรินทร์ไม่ใช่นักต้มตุ๋นในการค้าผ้าไหมเราก็อยากให้ FC ทุกคนทุกท่านได้เข้าใจคุณมั่นใจเลยที่คุณเลือกผ้าไหมสุรินทร์และก็มั่นใจทุกๆหน่วยเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านจันทรมนะคะมั่นใจทุกหน่วยนะคะเชิญชวนให้หน่อยก็
ค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่ต้องการผ้าไหมของเมืองสุรินทร์นะคะเป็นผ้าไหมแท้ทอเองทั้งหมดเลยค่ะขอบคุณมากค่ะที่ชื่นชมผ้าไหมของสุรินทร์นะคะขอบคุณค่ะค่ะนะคะอันนี้ก็ขึ้นกลุ่มสติต่อพ่อวันจันทรุ่งเดี๋ยวพี่ตะวันไปนะคะเดี๋ยวตรงนี้ก่อนนะคะโอ้ดีใจแทนนะที่มีลูกค้ามาเดี๋ยวก็มีลูกค้าสั่งมาก็สั่งจองกันได้เลยนะคะทุกหน่วยทุกอะไรไม่ต้อง ผ่านเอดมินไม่เอดมินประชาสัมพันธ์ให้อย่างเดียวนะเรียนสนใจก็ ทักกันเลยทักกันรัวๆไปเลยนะคะครับไปนะคะโชคดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโอเคใส่เสื้อคอกระเช้าสวยด้วยนะคะแม่บอกว่าแม่แต่งตัวไม่เรียบร้อยนะเพื่อนอันนี้ก็คือบรรยากาศตลาดนัดผ้าไหมก็ทักทายกลุ่มแม่ค้านะคะก็มีลูกค้ามาสั่งจองกันมากมายเลยนะคะเพื่อนสี่นะคะก็อย่าพลาดกันนะคะตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์นะคะผ้าสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนะคะร้อยสีพันลายตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์นะคะก็มีให้เลือกกันนะคะสวัสดีค่ะเนี่ยไหมคะเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคนะคะจะหมดแล้วนะคะค่ะรีบมารีบมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทักทายพี่นายรัตน์ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็จะมาจบคลิปตรงนี้นะคะนี่ร้านโค้ทเสื้อโค้ทผ้าไหมนะคะสวัสดีค่ะพี่นายรัตน์สวัสดีค่ะนี่ค่ะลูกค้าใส่ไม่ได้ทำไมเหรอคะ XL นะคะมันใหญ่ไปใช่ไหมเล็กไปเล็กไปเหรอคะค่ะก็ตรงนี้ก็ร้านนายรัตน์ผ้าไหมสุรินทร์นะคะศูนย์รวมสูตรผ้าไหมผ้าถุงหลากหลายลวดลายนะคะวันนี้เสียงอึกทึกหนูไม่ได้มาอะไรตรงนี้นะคะเพราะว่าหนูฝั่งนู้นก็เลยไม่ได้มานะคะเวมาก็อยู่ฝั่งที่ตะวันตกนะคะพี่นายรัตน์จะขายอยู่ที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์และก็ตลาดราชมงคลหรือตลาดกินมอนั่นเองวันนี้มีผ้าหน้าเกี้ยวมาแหมมาโชว์ด้วยพระเอกเราก็นั่งรออยู่เหมือนเดิมนะคะขึ้นปกทีไรแม่ปังทุกทีนะยิ้มหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรนะคะหยอกหลานเล่นนะคะก็นะคะเพื่อนๆ4มาได้นะคะที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ร้านนายรัตน์ผ้าไหมสุรินทร์อยู่ฝั่งที่ตอนตกเลยนะคะเพื่อนๆ4วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะก็พามาเดินเที่ยวตลาดนัดผ้าไหมจนสำราญแล้วนะคะเพื่อนๆ4เราก็หวังว่าเพื่อนๆ4ทุกคนทุกท่านจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนๆ4ไว้ในที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะฝากร้านนายรัตน์ผ้าไหมสุรินทร์ของเราด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะคลิปนี้ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ